สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเซอร์รีชินเคยนะฮะวันนี้เราก็เข้าสู่ปีที่2แล้วกับ On My Own นะฮะเพื่อนมากายไม่เสียแล้วก็ไปลุยปีที่2กันเลยนะฮะผมจะไปเล่นอันที่เซฟไว้นะโอ้โหเซฟเยอะมากเลยไม่รู้ว่าอันไหนแล้วเนี่ยอันนี้แล้วกันนะฮะที่เล่นล่าสุดประมาณ40กว่านาทีเพราะว่ารอบที่แล้วรู้สึกว่ามันจะเยอะอยู่เหมือนกันนะเอาละฮะมาเริ่มต้นปีที่2กันใหม่กับฤดูร้อนนะฮะนึกว่ากดไม่ไปซะละวันนี้เราก็มาโอ้โหกระเป๋าเต็มมีอะไรมากเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยมีกับดักด้วยกับดักมันต้องไปหาที่ใส่แล้วฤดูร้อนปีนี้ผมต้องเก็บไอตัวทำถาวรนี้ได้เยอะที่สุดที่ทำได้เลยนะฮะเก็บต่อถ้ามีไอตัวทำเชือกเยอะๆนี่แล้วก็มีโอกาสรอดสูงแน่ผมว่านะอาจจะเจออะไรดีๆก็ได้นะฮะแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือเราไม่มีลูกธนูเจอกวางด้วยไม่มีลูกธนูนะฮะให้ตาแต่โรบินนะฮะไม่มีลูกธนูดีจังเราจะบ้าตายจริงๆนี่ก็จะข้ามแล้วด้วยนะฮะดูผ่านมาวันกว่าแล้วนะฮะหนึ่งฤดูกาลมันช่างรวดเร็วจริงๆไอ้ยัดเคนะฮะไม่มีไอ้ขนนกเลยทำไมมันลากขนนกไม่ได้วะเนาะถ้าลากได้แจ๋วเลยนะฮะไม่เป็นไรเราหาเอ้าบอกให้ตัดต้นไม้ไม่ได้ไปหาเบอร์รี่ไม่ตายสิไอ้กระต่ายบ้านก็มาโดนกับดักพังละเห็นไหมแป๊บเดียวเองอ่าฮ่าหมดเรี่ยวหมดแรงนะฮะฟ้าเริ่มมืดเริ่มมนแล้วกวางก็มาจังเลยมึงกูไม่มีลูกธนูถ้ามีมึงไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกเดี๋ยววันนี้กูขอไปนอนก่อนเดี๋ยวใส่ปืนก่อนถ้านอนมีปืนมันจะทำให้เรานอนหลับสบายขึ้นนะฮะวันแรกของฤดูร้อนวันแรกของฤดูร้อนของปีที่2ก็ผ่านพ้นไปแล้วนะฮะไปลุยวันที่2กันต่อวันนี้แล้วก็ไปหาเก็บซากมุงซากไม้แล้วก็อยากได้ลูกธนูเหมือนเดิมกับดักที่ผมทำไว้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่วันนี้แต่เช้าเลยนะฮะโชคดีแต่เช้าเลยอ้าวกระเป๋าเต็มมันมีอะไรบ้างในกระเป๋าเนี่ยอยากรู้จริงดูสิสร้างไว้ก่อนวันที่ไม่มีของในมึงมาจังเลยนะนะมาทุกวี่ทุกวันเลยนะเนี่ยมาจังเลยอ่ะจะบ้าตายนะฮะวันที่ไม่ต้องการเนี่ยวันที่ไม่มีธนูมาจังเลยแต่วันที่มีนี่ไม่ยอมจะมากันหรอกนะฮะเหนื่อยใจกับมันจริงก็ช่วยไม่ได้นะก็เราไม่มีนี่หว่าเราไม่พร้อมนี่หว่านะฮะใจผมจะได้ลูกธนูอย่างเดียวจะได้ขนนกมาทำลูกธนูอย่างเดียวเลยตอนนี้เราจะล่าฮ่าเต็มดีจังนี่ขนนกสักคนแล้วก็เต็มอีกต่างหากกินได้ไหมเนี่ยมันต้องหิวแบบสุดใจจริงๆนะถึงจะได้กินไอ้เนื้อหมาป่ากับเนื้อไอ้อะไรล่ะเรียกว่าเนื้ออะไรวะลืมเลยเนื้อไอ้เม่นนี่นะฮะแต่อันนี้เป็นเนื้อหมาป่านะเอ้ยเนื้อจิ้งจอกหมาจิ้งจอกไม่ใช่หมาป่าหมาจิ้งจอกแน่หมาจิ้งจอกหมาป่าต่างกันยังไงอะไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้จะทำอะไรผมก็เริ่มงงละเริ่มงงกับตัวเองละทำอะไรเอาปืนมาย่างเนื้อกระต่ายใช่
เออแต่ยังไม่กินนะเพราะว่าจะกินไอเนื้อตัวนั้นก่อนวันนี้มีพลังงานแล้วอีก2ขีดผมต้องไปหาตัดต้นไม้เพื่อหาขนนกต่อเพราะว่าเราจะได้ล่ากวางเก็บเนื้อไว้กินในฤดูหนาวนะฮะต้นนี้แล้วกันโอ้โหฟ้ามืดเลยเหนื่อยมากแต่ไม่พบสิ่งที่ค้นหาก็คือขนนกนั่นเองเราก็ต้องกลับบ้านกลับช่องไปนอนเหมือนเดิมนะฮะเฮ้ยแย่จริงๆสรุปว่ามันต้องมีอะไรที่เพิ่มพลังงานให้เราสิใช่ไหมผมยังหาไม่เจอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดีกว่านะฮะแต่ตอนนี้เริ่มหิวแล้วเมื่อคืนไฟดับไม่ได้พลังงานอีกนี่ดูกินทีเดียวนะฮะพืชเต็มเลยเนื้อนี่โคตรพลังงานเยอะเลยเอาเอ้ยกระต่ายเจ้ากรรมทำตัวดับพังอีกแล้วเออไม่เป็นไรดูไปทางกับดักเสียพลังงานไป1ขีดซึ่งมันจะเหนื่อยเลยนะหมาไม่เข้าใจแล้วก็พังอีกเออดีไปแก้รูหน่อยเมื่อกี้ยังนั่นอยู่เลยแต่ตอนนี้โดนกับดักแดกไปแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันรวดเร็วขนาดนี้เมื่อกี้เพิ่งตั้งเลยนะเออดีเหมือนกันแล้วผมจะเอาไว้ในเนี่ยโอ้โหไม่มีที่ไว้เลยไม่เป็นไรเอามาทำตัวนี้ก่อนมันก็ไม่มีที่ไว้อยู่ดีทิ้งแล้วก็กลับมาเก็บว่าฤดูนี้มันเยอะอยู่แล้วหาลูกกระต่ายก่อนขั้นแรกลูกกระต่ายอยู่ใกล้บ้านที่สุดรูไหนเอ่ยมีไหมจ๊ะเจอแล้วโอเคอ้าวโดนเลยนะฮะเพิ่งตั้งโดนเลยไม่รู้ตัวเลยกระต่ายตายไม่รู้ตัวเออวันนี้ค่อนข้างที่จะดวงดีนะฮะมีโชคมีลาภกับการล่ากระต่ายเหลือเกินเลยวันนี้นะว่ามั้ยโอเคโดนนะ โดนอีกแล้วนะเออดีเว้ยเออดีเออเต็มอยู่ละดีหารูต่อลูกกระต่ายอยู่ใกล้บ้านที่สุดนะเรากินใกล้บ้านก่อนนะค่อยขยายอาณาเขตออกไปวันนี้สงสัยไม่ได้ทำอะไรหรอกนอกจากดักกระต่ายนี่แหละว่ามีโชคเรื่องการดักกระต่ายนะครับวันนี้หากระต่ายได้ง่ายมากเลยนะดักไว้เนี่ยดักปุ๊บติดปั๊บดักปุ๊บติดปั๊บเลยนะฮะก็คือเคล็ดลับของมันก็คือผมคิดว่านะเราดักเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปต้อนกระต่ายที่อยู่ใกล้ๆรูแถวนั้นนะฮะมาเข้ารูของมันดูเราตามรูไปตามไปเจอรูแล้วก็ดักแม่งโอเคพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันวันนี้เอาแค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวมันจะเต็มเอาโอ้ตัวนี้มีอีกรูนึงใกล้บ้านด้วยนะฮะมีอีกกับดักนึงตรงนี้แต่โดนกระต่ายถูกไปแล้วดูผมจะต้อนกระต่ายตัวนี้เข้ารูมันจะโดนไหมไม่โดนนะฮะเออตัวนี้มันเหมือนชีพไว้ดูสิจะโดนไหมไม่โดนเว้ยเออตัวนี้ได้เรื่องเลยได้เรื่องเก่งถือว่าเก่งใช้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวลองมาพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้เหนื่อยละหมดแรงมีไม้ไหมมีไม้อยู่2ท่อนใส่ฟืนเข้าไปชีวิตประจำวันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อเนี่ยก็คือแทบจะไม่มีอะไรเลยนะฮะก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยไปวันๆโอ้เจอกวางละแต่ยังไม่เจอก็เรียกว่าอะไรอ่ะขนนกนะฮะวันนี้หิวเล็กน้อยหรือแทบไม่หิวเลยแต่เหนื่อยมากขอนอนก่อนละกันพรุ่งนี้ค่อยย่างเนื้อมันเหนื่อยเกินไปที่
ที่จะทำงานต่อแล้วนะฮะแล้วมันค่อนข้างเหนื่อยเร็วด้วยไม่รู้ว่าต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมไม่ให้มันเหนื่อยเร็วขนาดนั้นเช้านี้ก็ย่างเนื้อที่ได้มาเมื่อวานใช้ฟืนแค่2ท่อนก็สามารถทำเราอยู่ได้ทั้งคืนแล้วนะฮะดีมากเลยนะไม่รอดนะครับสำหรับเช้านี้ก็กระลอกไม่ใช่กระต่ายตัวนี้ก็เสียดเหลาซะแล้ววันวันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรฮะเดินล่ากระต่ายนี่แหละคือมันแบบว่าชีวิตหันสามากเลยนะฮะไม่ต้องทำหาอะไรละเดินล่ากระต่ายแต่อยากได้ขนนกอยากได้กวางมากกว่าเดี๋ยวไปล่าไกลๆมากนะฮะขนนกมีเปล่าเนี่ยนกวันนี้ไม่กล้ามาทำรังถึงแล้วมั้งนะดูสิไม่เจอเลยต้นไม้ใหญ่แค่ไหนก็ไม่เจอไม่มีเลยแหละอย่าว่าไม่เจอนี่ผมเล็งต้นใหญ่เฉพาะเลยเนี่ยแต่มันก็ไม่มีนะฮะได้มาขนหนึ่งโอเคก็ถือว่ายังได้อยู่ยังพอไปวัดไปวาแก้คงแก้ขัดได้นะฮะผมมีพลังงานอีกหนึ่งขีดผมจะใส่อีกต้นหนึ่งกระป๋อเต็มไม่เป็นไรได้มาอีกขนหนึ่งก็โอเคแต่หน้าผมเริ่มมืดแล้วท่อนไม้อย่าเก็บเยอะนะฮะมีโอกาสหนักอึ้งนะฮะหนักมากก็เสียพลังงานมากเจอกวางละแต่ไม่มีลูกธนูยังไม่ทำนะเห็นไหมว่าแล้วไงมันเหนื่อยเกินไงมันกลับไม่ถึงบ้านนะฮะมันจะเล่นนักหนามันจะเหนื่อยเล่นนักหนาในเกมนี้มันจะระบบมันเหนื่อยมากเลยนะฮะผ่านพ้นฤดูร้อนไปแล้วเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะฮะเกิดที่บ้านแล้วก็ไอ้กับดักเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราไม่เรียกว่าอะไรล่ะถ้าเราไม่เก็บเลยในวันนั้นมันก็จะเนื้อก็จะเน่าไปนะฮะพอเนื้อเน่าเสร็จเราก็ไม่มีเนื้อมันก็เหลือแต่หนังซึ่งก็เสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะฮะไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นทางที่ดีก็คือควรที่จะขออภัยจริงๆเรียนทุกทีระบบเกมมันเป็นเช่นอย่างนี้นะฮะผมจะไปดูเนื้อกระต่ายที่เมื่อวานนี้ว่ามันหายไปหรือไม่กับดักที่เราสร้างไว้นะฮะนี่เนื้อกระต่ายหายไปแล้วนะฮะแต่นางกระต่ายยังเหลืออยู่เนื้อมันเน่าไว้นี่แต่ผมก็ต้องดูก่อนว่าแถวนี้มีรูกระต่ายไหมใกล้ๆวันก่อนผมเพิ่งอยู่แถวนี้นะเรายังไม่ได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่เลยนะฮะเรามัวแต่ล่ากระต่ายนะสิ่งใหม่อ่ะไม่มีอ่ะอยากจะล่ากวางมากกว่าเดี๋ยววันนี้พอมีลูกธนูนะฮะกวางไม่มาเลยสักตัวเดียวปกติวิ่งผ่านหน้าบ้านหลังบ้านตลอดนะฮะแต่วันนี้ไม่มีเลยดีจังเก็บไม้ตัวนี้ก่อนดีกว่าดูไปหาข้อมูลไปด้วยว่าจะเอาอะไรมาสร้างดีนะฮะเอ้ายิงซะงั้น จะไปเก็บไอ้ที่มาทำอันนี้มันยิงซะงั้นเลยนะฮะดูที่มีช่องว่างไหมโอ้ช่องว่างเยอะวันนี้ก็เก็บนี้ไปก่อนแล้วกันเอ้ามันยิงทำไมเนี่ยมึงไม่ต้องยิงแล้วสิ่งใหม่อะทำไม่จะทำอะไรนะครับก่อนไม่ทำขวานทำอะไรแต่ไม่ได้ทำขวานไปทำไมนะเมื่อกี้เจออะไรแวบๆตรงนี้เป็นไงล่ะครับถ้ามีลูกถึง2ลูกนี่ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมที่จะออกล่า สบายเบื่อเลยล่ะแต่ในที่มันเต็มแล้วนี่สิว่าจะไปเก็บอะไรเพิ่มก็เก็บไม่ได้มันจะทำขวานก็ยังก่อนแล้วกันนะฮะต้องมีเชือกด้วยเชือกเป็นอะไรที่ค่อนข้างหายากนะผมว่านะ
็บอันนี้มันทำไอ้แพ็กเกจอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ผมก็ไม่เคยทำหรอกมันไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงนะฮะมีไฟอยู่พอดีเดี๋ยวก็หมดละเนื้อนี่เพียบเลยตอนนี้เนื้อนี่ล้นคอหอยเลยเก็บเนื้อกวางเผาไว้ก่อนมันไม่มีวันเน่านะถ้าปิ้งถ้าย่างแล้วถ้าย่างแล้วนะเหลือธนูหนึ่งลูกแต่พลังงานเราหมดแล้วหมดแล้วพอนอนเถอะอย่าฝืนร่างกายเลยชีวิตในแต่ละวันนี่ค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรมากมายนะฮะผมต้องทำวิธีการให้เดินทางได้ไกลขึ้นเราไปหัดทำแคมป์ไฟดีกว่านะฮะมันแบบมันน่าจะช่วยเราดีขึ้นได้นะฮะผมว่าแคมป์ไฟเนี่ยกินเนื้อกระต่ายก่อนนะจ๊ะแต่มันใช้ยังไงผมคือปัญหาคือเราไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงไงไอตัวก่อไฟเนี่ยมันจะเหมือนกับไม้ขีดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ขั้นแรกเราต้องหาไม้ก่อนผมเล็งต้นไม้ใหญ่เผื่อว่าจะได้ขนนกด้วยนี่ต้นไม้ใหญ่ๆอย่างนี้แหละชอบนะจะทำไมเราตื่นมามันกลายว่าบ่ายไปแล้วถ้าเหนื่อยมากจะนอนนานถ้าเหนื่อยน้อยก็นอนน้อยตื่นเร็วซะงั้นนะฮะโอเคเราได้กิ่งไม้มาแล้วแต่มันใช้ยังไงไม่ใช่ต้องหาคบเพลิงต้องหาแคมป์ไฟเหรอแล้วเราทำแคมป์ไฟยังไงมันมีวิธีการทำแคมป์ไฟเรามีวิธีการทำแคมป์ไฟนะฮะใส่กับต้นไม้ใส่กับตอไม้ใส่กับอะไรมึงก็ไม่บอกกูเนี่ยตัวทำไฟนั่นแหละแต่มันทำยังไงไม่รู้ว่ะจนปัญญาจริงๆทำรู้ทุนก่อนเผื่อเจอสิงสาราสัตว์ที่อยากล่านะฮะจะได้ประหยัดพื้นที่ด้วยผมบอกตามตรงเลยว่าตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยเจอหนอนแต่มันไม่บอกว่าเจอของใหม่ปวดต้องนอนกลางป่าวันนี้แม่นไม่ใช่สิ่งที่ต้องการแต่ผมต้องการมันจะมีบ้านหลังใหม่หรือเปล่าวะอาจจะมีบ้านหลังใหม่ก็ได้นะดูสิแมปไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ต้องการเปลี่ยนที่ลองดูก่อนเดินทางอย่างนี้นี่เองเราก็ต้องเดินทางไปเรื่อยๆเหรอกูไม่ได้ขนข้าวปลาอาหารมาด้วยสิอ๋อเข้าใจแล้วเราก็มึนอยู่ตั้งนานขึ้นปีที่2ผ่านไปตั้งจะ2ก็ดูอยู่แล้วนะโอเคตรงนี้กดแมปซะงั้นนี่คือบ้านเก่าเรานี่คือบ้านใหม่ตรงนี้ต้องขอแคมป์ไฟใหม่ไหมก่อนไปใหม่วะนี่ทำไงมันต้องดับเบิ้ลคลิกแบบมันสุดเลยนะฮะโอเคดีแต่ของอยู่บ้านโน้นหมดเลยบ้านนี้ไม่มีของเลยแต่ก็โอเคเราก็ติดตัวไปด้วยนะฮะกระต่ายก็รอกแรกเต็มหมดบ้านนี้เลยทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรนะเราไม่มีอะไรทำเลยก็ว่าได้นะเราสามารถที่จะผจญภัยไปได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าตอนนี้ทั้งพลังงานแล้วก็
ข้าวของแล้วก็มีเพียงพอนะฮะเราต้องหาสรรพสิ่งที่อยู่ในแถบนี้ว่ามีสรรพสิ่งไหมหรือเปล่าเช่นหมีเป็นต้นแคมป์ที่2ยังไม่มีอะไรน่าสนใจผมอยากกลับไปแคมป์1แล้วตอนนี้ไปเอาของมาให้หมดเลยเจอสิ่งน่าสนใจแล้วครับแม่นสุดๆแม่นสุดๆนี่คือสกิลอัพนะฮะเดี๋ยวผมจะได้หมีมากกว่าจะมาทำชุดเทพๆวันนี้เราล่ากวางได้ตัวหนึ่งก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคือแบบว่าพิสูจน์แล้วนะฮะเพราะว่ากวางเนี่ยมันได้เนื้อตั้ง4ชิ้นนะฮะซึ่งนั่นก็ค่อนข้างเยอะแล้วมันจะย้ายมาทำไมก็ไม่รู้นะโอเคค่อนข้างแรมเลยเอาหนังไว้ก่อนคือเราไม่ได้ใช้ละคืนนี้นอนก่อนดีกว่าฤดูหนาวเราน่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่มันค่อนข้างอุ่นผมว่าผมจะเดินทางต่อเลยนะฮะเดินทางต่อเลยเหรอมันก็ไม่มีอะไรเสียหายนะเพราะว่ามันอาจจะดีก็ได้นะฮะแต่ว่าไม่ควรที่เดินทางในฤดูหนาวเพื่อขึ้นยอดเขาผมว่าไม่ค่อยแจ๋วเท่าไหร่วะมันน่าจะแย่ด้วยซ้ำนะฮะอย่าว่าแจ๋วเลยดีกว่าแต่ลูกธนูเราหมดละผมเตรียมลูกธนูดีกว่าเพื่อเดินทางในอนาคตเผื่อไปเจอหมีระหว่างทางเงี้ยทำไงอายะต้นเล็กก็มีขนนกนะครับต้นเล็กก็มีนะครับไม่ใช่ว่าต้นใหญ่มีอย่างเดียวเมื่อกี้ได้ขนนกมาขนมาบ้านนึงไงก็ไม่ใช่ธรรมดานะแต่ต้นใหญ่ไม่มีหาอะไรเลยฤดูหนาวนี่จำเป็นมากเลยที่เราต้องกอบไปนอนทุกคืนนะฮะแล้วก็ใส่เสื้ออุ่นไว้แล้วเดินไปข้างนอกแต่เวลาที่เราจะนอนเราต้องก่อไฟไว้อย่างน้อยก็ใส่ฟืนไปสัก 3-4 ชิ้นเลยก็ดีลองต้นเล็กสิมีไหมอ่ะต้นเล็กจะมีมากกว่านะผมว่าเนี่ยให้ตายเถอะเอาลองต้นเล็กอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วอันนี้ไม่มีอะไรเลยแต่พลังงานเราเยอะอยู่มันบอกว่าหนักก็สมควรหนักนะแบกฟืนไปรู้เท่าไหร่โอเคจะเดินช้าเชื่องเสียเวลาไม่ได้ฟืนอยู่ไหนอยู่8ไม่ใช่7โอเคโอเคนอนละตัวนี้เริ่มตาลายแล้วมองไม่เห็นอะไรแล้วนะฮะเดี๋ยวพอพ้นฤดูหนาวไปผมก็จะย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนนะแต่ตอนนี้ก็หาอะไรทำเล่นๆไปก่อนเช่นขวานแล้วกันทำหน่อยแล้วกันทำเก็บไว้นะฮะการทำขวานนี่ก็ไม่ยากเลยเช้านี้แล้วก็ไปหาอุปกรณ์กันอุปกรณ์มันก็ง่ายๆนะฮะง่ายมากๆก็คือไปหาอะไรนะเขาเรียกหินใหญ่ฮะบิ๊กหินเอาหินใหญ่2ชิ้นเอามาผลกันนี่ได้ไอตัวทำธนูด้วยแต่เรามีธนูอีกลูกนึงไม่ต้องไม่ใช่ปัญหาทำไปด้วยอย่าเสียเวลาเผื่อว่าเจออะไรที่มันแบบพิเศษนะเราจะได้ใช้เลยแต่ก็ตายกิ๊กก๊อกพวกนี้ไม่สนนะฮะโอเคนี่เจอหินใหญ่แล้วแต่ที่นี่คงไม่เหมาะที่จะทำเพราะว่าเรายังไม่มีเพื่อที่มาใช้เป็นเชือกนะฮะนี่กลายเป็นขวานละก็ผสมกับเชือกกับไอ้กิ่งไม้ก็จะกลายเป็นขวานนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ทำไว้เฉยๆเรายังไม่มีเชือกและดูนี้ไม่มีเชือกนะฮะผมผิดพลาดนะผมคิดว่าต้นไม้ใหญ่จะมีขนนกมากแต่จริงแล้วต้นไม้เล็กนี่ขนนกเยอะเลยนะฮะวันนี้เราก็ได้ไอ้ขั้นตอนแรกในการทำขวานไป
ให้มันผ่านพ้นฤดูนี้ไปก่อนนะผมถึงจะคึกนะดูนี้ผมก็ขออาศัยอยู่แคมป์ที่2นี้ไปก่อนนะฮะเดินหาดูคงไม่มีหมีตัวไหนออกมาในฤดูหนาวนะอย่าปล่อยให้ตัวเองหิวมันไม่ดีอันตรายมาเสียเวลาเดินปันไม้ทำไมเนี่ยเราไปหานี่ดีกว่าตัวนี้ผมทิ้งเลยทำไมทิ้งเพราะว่ามันไม่จำเป็นเลยนะครับว่าเราทำไม่ได้อยู่แล้วผมต้องทำจำนวนไปก่อนช่วงนี้จำเป็นมากลูกธนูเนี่ยเกี่ยวกับชีวิตเราเลยนะฮะลูกธนูเนี่ยแต่ผมเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยเริ่มลาอ้าวเจอกล่องครับเจอกล่องเฮ้ยเจออะไรเนี่ยไอสำหรับอะไรเอ่ยมันคือเบ็ดเบ็ดนั้นเป็นสิ่งที่เยี่ยมมากนะฮะเราได้เบ็ดแล้วมันก็จะทำให้เราสุดยอดมากตอนนี้มันมีตัวนี้มีตัวนี้มันสามารถเก็บของได้เหรอดีวะมันคืออะไรกระสุนเหรอยังไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงด้วยแต่ตรงนี้มันไม่มีแคมป์ไฟแต่สามารถเฮ้ยอะไรสามารถสร้างได้หรือว่าไงกุยปันทำไมวะเนี่ยเหนื่อยจะตายแล้วต้องเลยกลับบ้านอีกมือสนจริงอะไรจริงโอ้โหฟ้ามือตามัวไฟมีแต่ไม่รู้จะพ้นคืนนี้หรือเปล่าแต่ไม่เติมละนอนเลยนอนแล้วกดไม่โดนจะต้องไปดูตัวนี้แล้วล่ะเราไปเข้าขึ้นไปดูว่ามันสามารถอยู่ได้ไหมหรือว่าอะไรเนี่ยพวกนี้ค่อยว่ากันคืนนี้ก็ไปลุยกันเมื่อคืนนี้นะฮะไฟดับทำให้พลังงานน้อยมากไม่จำเลยขึ้นได้ไหมอ่ะขึ้นไม่ได้หรอกมึงสร้างไม่ทำแปลอะไรไว้ถามจริงเรายังประจุภัยในเขียงของเราไม่เท่าไหร่นะฮะเราต้องลัดตะเวนหาก่อนแต่วันนี้พลังงานน้อยมากไม่ควรที่จะไปทำอะไรทั้งสิ้นนะฮะควรที่จะเดินดูเฉยๆก็เพียงพอแล้วแต่ทางที่ดีก็เจออะไรวะอ๋อแม่น้ำนี่คือแม่น้ำนะฮะแต่ฤดูนี้โดนหิมะจับหมดทำให้ไม่สามารถที่จะเรียกว่าอะไรล่ะจะทำการตกปลาหรืออะไรได้เอ้าเชี่ยแล้วตายแน่เลยคืนนี้เดินเล่นเพลินลืมดูพลังงานตัวเองเป็นไงบ้างยังรอดอยู่ไหมโอ้ยังรอดอยู่นะฮะโอเคแต่วันนี้ไม่เจ๋งเลยคือเหนื่อยอ่ะพูดง่ายวันนี้เหนื่อยมากผมก็ขอตัวนอนก่อนแล้วกันนะฮะวันนี้ก็สูญเสียเวลาไปอีกวันนึงโดยที่ไม่ได้อะไรเลยนะฮะนี่คือการบอกของเราคืนนี้คือได้นอนทั้งคืนกินอาหารแล้วก็มีไฟอุ่นคนนี้ก็หนาวถ้าไม่มีเสื้อเนี่ยจะออกอาการนี้หนักแล้วก็เดินจนขาลากโอเคเรามาหาอุปกรณ์ทำเชือกทำเบ็ดกันดีกว่าแต่มันจะไม่สมใจนะเพราะว่าฤดูนี้มันจะไม่มีต้นไม้ต้นหญ้าที่ทำให้สามารถทำเบ็ดได้ทำลูกธนูก่อนเอ้าดันมีเอ้าทิ้งซะงั้นโอ๊ยไปไหนเนี่ยอะไรหายไปไหนแล้วทิ้งไหนวะเนี่ย
เออจะบ้าตายละเมอเพ้อฝันอะไรอยู่เนี่ยงงงงกับตัวเองทำอะไรไม่ถูกโอเคหาอุปกรณ์ทำเชือกแล้วมันอยู่ไหนอ่ะมันมีต้นไม้แล้วรูนี้เด้จะบ้าตายงั้นเราย้ายบ้านดีกว่าย้ายบ้านเลยนะเอามาด้วยโอเคย้ายบ้านเลยนะฮะอันนี้จะเป็นในป่าลึกนะมันอาจจะมีหมีเราล่าก็ได้นะฮะผมอยากล่าหมีอยากล่าหมีมากมากมาเริ่มต้นแล้วดูด้วยอ้อยนี่มันคืออะไรทำไมเป็นเยี่ยงนี้อืมเจอกรูอ๋อเรียบร้อยนะฮะที่นี่มันเป็นสถานที่อะไรสนาทำไมมันถึงมีบรรยากาศที่กึ่งๆอะไรนี่เป็นสัตว์ใหม่หรือเปล่าทำไมไม่บอกเราโอ้เจอใหม่เจอเป็นหนูนะฮะก็เป็นรูหนูแต่เราไม่ชอบที่จะอันนี้นกเว้ยเจอขนแล้วครับพี่น้องเจอขนแล้วครับพี่น้องนี่เป็นเบอร์รี่ภูเขาเว้ยรู้งี้กูมาตั้งนานแล้วหาเอ้ยนะมีเนื้อแล้วก็มีขนด้วยชอบเลยยิงถึงหรือเปล่าวะเฮ้ยเดินก็มาหาทุกสนูทีนี้ผมไม่อยากจะย้ายแคมป์เลยแต่วันนี้เหนื่อยแล้วกลับก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองยิงหมูอยู่หนูยังไม่เคยยิงใช่ไหมแต่วันนี้เหนื่อยละขอกลับไปนอนก่อนกำลังเพลินเลยเฉาเลยแต่ฟ้าเริ่มมืดแล้ววะฟ้าเริ่มมืดนี่ไม่ใช่ฟ้ามืดนะคือตาเนี่ยเริ่มมืดนะแต่แคมป์มันไม่ค่อยแจ๋วอะไรวะดูแคมป์สินะแคมป์มันดูเหมือนเป็นเพิงอะไรสักอย่างหนึ่งให้เราก็ไปซุกหัวนอนเฉยๆเนี่ยสงสัยข้างบนยิ่งสูงยิ่งไม่สามารถที่จะสร้างอะไรได้นะแต่ผมที่จะขึ้นไปผมต้องมีชุดหมีก่อนล่ะนอนโอเคพลังงานโอเคเต็มเปี่ยมแต่เริ่มหิวข้าวเบอร์รี่กินได้ไหมไม่รู้เบอร์รี่กินได้ไหมไม่รู้ก็เลยไม่กล้ากินขอกินเนื้อกับขอกินเนื้อนกก่อนไม่ได้เนื้อกระต่ายเนื้อนกเนื้อนกก็ถือว่าให้พลังงานสูงนะฮะแต่ก็ยังไม่สูงเท่าเนื้อหมาป่าแต่วันนี้ผมจะไปล่าหมูก่อนกระต่ายไม่เอานะจ๊ะนี่จ้ามันเหมือนแฮมสเตอร์เลยนะฮะอ่ะไม่มีอะไรมีแค่เนื้อไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่แต่ผมจะกลับไปเอาเบ็ดอยู่เอาเชี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละเจออะไรวะเต็มเหรอผมไม่กินเบอร์รี่แล้วนะอะไรจดหมายก็ไม่ต้องเตรียมก็ได้มั้งเออจดหมายมันไม่เอาหนังแพะมาทำกระเป๋าแสดงว่าที่นี่มีแพะที่นี่มีแพะล่าแพะก่อนละกันแพะจ๋ามีลูกธนูไหมเนี่ยลูกธนูลูกเดียวเออเจอนกด้วยเออเก็บไปก่อนผมต้องทิ้งอะไรสักอย่างแต่ผมต้องยิงมันนะเพราะว่าไอ้ยะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะที่มันจะทำให้ผมมีลูกธนูใช้ถ้าไม่มีมันผมก็ไม่มีวันนี้ฉะนั้นเราต้องยิงมันเพื่อให้มันทิ้งขนเอามาสร้างลูกธนู
โอ้โหยิ่งไปไกลยิ่งรู้ว่าอะไรมากมายนะฮะในโลกแห่งนี้มันช่างเป็นอะไรที่จำจริงๆเจออีกแล้วสวัสดีครับ คนแหลมอ่ะคนแหลมเลยแต่ปัญหาคือไม่มีไอตัวหัวธนูเลยบอกว่าต้องกลับไปโน่นนะเจ๋วเลยแต่หัวธนูไม่มีเออเจอละเจอละเจอนกด้วยมีลูกไหมไม่มีลูกนะฮะไม่มีประโยชน์ผมต้องหาหินใหญ่เจอแล้วเออทำไมเจอทีละอันสองอันวะนะหรือเจอทีละ10อันโน่นก็ถือว่าใช้ได้แล้วเมื่อกี้เจอนกแต่ไม่รู้จะยิงนกไปทำไมพลังงานเริ่มหมดท้องฟ้าเริ่มมืดเดินมาไกลเรื่อยๆแต่ยังไม่เจอแพ้สักตัวยิงนกตัวนั้นแล้วก็กลับบ้านดีกว่าซึ่งว่าเมื่อกี้เห็นนกอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้นะฮะผมต้องกลับไปเอาเบ็ดว่ะไม่เจอสิ่งที่น่าสนใจกลับไปย่างเนื้อดีกว่าบ้านจ๋าอยู่ไหนเอ่ยทำไมไกลอย่างนี้พลังงานว่าจะหมดแล้วนะโอ้ยังไม่นอนวันนี้จะย่างเนื้อก่อนขอย่างเนื้อหน่อยก็นอนเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะฮะฤดูร้อนอาจจะมีตัวแพะภูเขาออกมาก็ได้มันจะเป็นฤดูไปนะไม่รู้ได้เหมือนกันเลยโอเคพลังงานเต็มเปี่ยมนะฮะมีไฟแล้วมีอะไรเยอะมากมายแต่ก่อนที่ผมจะรอแพะภูเขาผมขอกลับไปทำเบ็ดก่อนเพราะว่าฤดูนี้มันใช่ฤดูของมันแล้วนะฮะไปทำเบ็ดมาด้วยล่าเอ้ยตัวนี้แคมป์นี้เป็นแคมป์ที่มีเรียกว่ามีทะเลสาบอยู่แคมป์เดียวนะฮะดูจากแผนที่ใหญ่แล้วที่อื่นคงไม่มีทะเลสาบฉะนั้นตัวนี้คือที่ที่ทำเบ็ดนั่นเองเหมาะแก่การทำเบ็ดมากโอเคเอามาโผล่ที่ไหนไม่โผล่ที่แคมป์เราไปหาอุปกรณ์ทำเบ็ดกันแล้วมันอยู่ที่ไหนที่นี่นี่เองเฮ้ยนี่คืออะไรมันเพื่อชิ้นใหม่หรือเปล่าดูสิเป็นหัวเหรอทำอะไรกินเป็นเพื่อใช้กินโอเคกระสุนเพื่อใช้กินเชือกเบ็ดทีนี้ก็ไปหาไอตัวเชือกอะมันอยู่ตรงไหนวะทำไมไม่มีที่นี่เลยวะทำไมที่นี่มันไม่มีอะทำไมที่แห่งนี้มันไม่มีที่ลุ่มแห่งนี้ไม่มีมันน่าจะมีนะแต่เดินหายังไงก็ไม่เจอสงสัยตัวนี้จะไม่มีจริงๆไม่เป็นไรเราขึ้นไปที่แพภูเขาแล้วก็ไปนอนจะไม่คืนนึงแล้วก็ทำเบ็ดแล้วค่อยลงมานะโอเคข้างล่างไม่ลงไปเลยเหรออยากลงนะลงไปเอาเนื้อป่ะแต่ไม่จำเป็นนะเชี่ยตายระหว่างทางโอเคนะโอ้ยคือพลังงานไม่พอสำหรับการเดินทางซึ่งผมก็ไม่คิดว่ามันจะถึงขนาดนั้นเลยนะฮะมีเซฟไว้ให้เราไหมโอ้โหไม่มีเซฟด้วยนะฮะตายแล้วตายเลยโอเคแล้วก็มาจบพาร์ทที่2แบบว่าห่วยแตกมากเลยนะฮะคือเดินทาง
ลี่ยนแคมป์แล้วก็ตายซึ่งก็เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับผมเหมือนกันแต่เรายังไม่ยอมแพ้ใช่ไหมเราต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกแล้วก็มาเล่นกันใหม่อีกนะฮะรอสักครู่นะฮะพาร์ทที่3ผมจะทำให้เจ๋งที่สุดเลยเริ่มต้นกันใหม่นะฮะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ผมก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับการรับชมนะฮะและขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะสำหรับการติดตามนะฮะเราค่อยกลับมาแก้มือกันใหม่นะฮะกับไอ้ป่าสุดทะลึ่งโหดนี้นะฮะสุดท้ายนี้นะผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ